ทีนี้ครับอย่างที่บอกครับสิ่งที่จะนำมาประกอบทั้งหลายแหล่มาอยู่ในสำนวนเพื่อให้เรื่องราวมันชัดเจนชัดแจ้งมากขึ้นก็คือมีทั้งกล้องวงจรปิดที่กำลังกู้อยู่ซึ่งท่านยืนยันว่ากู้ได้แน่แต่ต้องใช้เวลานิดหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งครับก็คือพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุอย่างล่าสุดนะครับชุดคลี่คลายของตำรวจภูธรภาค7ครับตามพยานที่สำคัญอีกหนึ่งปากก็คือพ่อครัวอย่างที่บอกเขามีเลี้ยงโต๊ะจีนเมื่อกี้ที่เราเห็นเนี่ยก็6โต๊ะ5โต๊ะบวกอีก1โต๊ะ VIP ครับซึ่งพ่อครัวเขายืนยันครับว่าวันนั้นเขาได้ยินเสียงปืนชัดเจนแต่เห็นว่าอยู่ในครัวตอนนั้นได้ยิน 4-5 นัดนะแต่เขาบอกว่าเขาไม่กล้าออกไปแต่ยินได้ยินน่ะได้ยินชัดแน่ไปฟังบางช่วงฮะพี่ทำหน้าที่อะไรในงานนะคะอ๋ออยู่ในครัวครับอยู่ในครัวแล้วตอนเกิดเหตุพี่ได้ยินเสียงมั้ยคะอ๋อได้ยินกี่นัดพี่ประมาณกี่นัด4-5 นัดครับ4-5 นัดเลยเหรอแล้วได้ออกมาดูเลยไหมพี่ก็เดินแค่ชะงักมองแล้วหลังเกิดเหตุหลังเสียงปืนสงบเหตุการณ์หลังจากนั้นเป็นยังไงคะมีคนกำนันอยู่ไหนอะไรยังไงผมไม่เห็นครับพี่ได้ออกมาดูไหมตอนเกิดเหตุแค่ยืนดูข้างนอกดูในครัวหลังจากนั้นเขาออกไปกันยังไงคะพี่ยอดจะตำรวจออกไปก่อนหรือว่ายังไงคะนี่ครับคำบอกเล่าของพ่อครัวที่ทำโต๊ะจีนในงานเลี้ยงบ้านกำนันนกยืนยันว่าเขาไปแบบงงฮะไม่รู้จักใครในงานเลยเป็นลูกจ้างเขาจ้างมาให้ช่วยในส่วนครัวส่วนของโต๊ะจีนช่วงเกิดเหตุก็กำลังทำงานในครัวได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 4-5 นัดปัง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 แต่ไม่ได้ออกมาดูเขาบอกเขากลัวอันตรายครับแต่พอมันเงียบลงเหตุการณ์สงบก็เดินออกมาแต่ตอนเดินออกมาเนี่ยคนเขาทยอยกลับแล้วฮะตอนนั้นไม่เห็นกำนันหรือผู้บาดเจ็บแล้วการสอบปากคำวันนี้เจ้าหน้าที่ก็ให้ตนชี้ภาพบุคคลที่อยู่ในงานว่าเห็นใครบ้างเพราะเบื้องต้นตนเนี่ยไม่รู้จักใครเลยแต่อาจจะคุ้นหน้าบ้างวันนี้ครับนอกจากพ่อครัวแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงอย่างที่ผมบอกว่านอกจากจะอย่างที่เป็นพลเรือนนอกจากจะเป็นลูกน้องกำนันนกแล้วมีพ่อครัวก็จะมีอีกส่วนก็คือนักดนตรีที่ได้รับการว่าจ้างไปร้องเพลงไปเล่นดนตรีก็ไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเพิ่มเหมือนกันครับรวมถึงคนอื่นๆที่ทำหน้าที่ต่างๆผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามแต่เจ้าตัวปฏิเสธจะให้ข้อมูลการสอบปากคำเพิ่มเติมวันนี้ครับเดี๋ยวจะมีการเรียกตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งสิ้น28นายอย่างที่บอกฮะตอนแรก26เพิ่มมาอีก2รวมเป็น28รวมถึงพลเรือนที่ตอนแรกบอกว่ามี10ก็อีก17ที่มีชื่อโผล่ออกมาก็จะเรียกมาให้หมดความคืบหน้าทางคดีมีรายงานว่าจะมีการออกหมายจับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกด้วยแต่ยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้ครับว่าที่จะโดนหมายจับจะเป็นตำรวจหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นพลเรือนคนไหนฮะพยานแต่ละคนก็มีส่วนสำคัญทั้งสิ้นนะครับในการให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย